ยมากเลยมากเลยโอ้แล้วกำลังเต็มที่โเนื่องจากพวกเราเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆที่ทางภาครัฐได้ออกกฎออกระเบียบออกกฎหมายและประกาศคำสั่งต่างๆมาบังคับใช้กับพวกเรานะครับจริงๆพวกเรานี่รัฐออกอะไรมาแล้วก็พร้อมที่จะทำตามทุกอย่างนะครับแต่บางอย่างนี่มันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นธรรมกับพวกเรา5ปีที่ผ่านมานี่พวกเราต้องคนแบบบางครั้งนี่มันอดทนจะเจ็บทนไม่ไหวอยู่แล้วครับไม่มีห้ามขาดเกินเราไม่เดือดร้อนจริงเราไม่มากันขนาดนี้หรอกครับวันนี้เราเดือดร้อนการประกอบอาชีพของชาวประมงมาเพิ่มเติมขึ้นอีกยกเว้นการออกกฎระเบียบประกาศคำสั่งที่ผ่อนคลายปัญหาให้กับประมงข้อ2ขอให้มีการเสนอแก้ไขกฎหมายพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเร่งด่วนในช่วงที่มีการประชุมสภาที่มีการตั้งงบประมาณจำนวน 10,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ2563ในการที่จะนำเรือประมงออกนะครับส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยไม่ว่าพลเรือนตำรวจทหารเนี่ยพลเมืองแล้วแต่เข้าใจเห็นใจปัญหาที่เราประสบอยู่แล้วก็ปัญหาที่ยืดมาทั้ง12ข้อนี้เอาไว้ว่าวันนี้เราจะต้องนำเรียนไปนายกรัฐมนตรีให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นไปรวมกันถึง21จังหวัดนะครับเพราะนั้นเรียนของพวกเรานะว่าผู้ปฏิบัติของเราเนี่ยไม่ว่าพลเรือนตำรวจทหารประมงแล้วแต่นะครับรับรู้รับทราบอยู่ตลอดเวลาเราทำปัญหานี้มาร่วมกันตลอดนะดีใจและเข้าใจว่าพวกเราเป็นหนึ่งนะครับที่ได้ทำตามกระบวนการที่บอกนะครับการที่วันหนึ่งเรามายื่นข้อเรียกร้องนายกดีผ่านจังหวัดก็ถือว่าให้เกียรติจังหวัดมาทำงานร่วมกันครับจังหวัดก็ต้องรับเกียรติตรงนี้แล้วก็ประสานต่อให้นะครับส่วนในส่วนนโยบายเนี่ยทำนายกดีเองนายกดีที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีคำส่งคำสั่งซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเรายื่นข้อเรียกร้องไปเนี้ยก่อนวันที่16ก็น่าจะมีทางออกมาบางอย่างเป็นคำสั่งก็แล้วแต่นะครับนั่นอยากจะให้พี่น้องมองว่าไอ้ความพยายามของเราไม่ได้สูญเปล่านะครับทุกอย่างที่ทำก็จะเป็นจังหวัดก็จะเป็นสะพานโอเคไม่นับอีก